เดี๋ยวหนูจะบอกสาเหตุนะคะทีนี้เขาก็หนูก็เก็บเรื่อยๆหมายถึงว่าก็อึดอัดถามว่าเล่นลิเกมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่จอยอะค่ะเพราะว่าข้างหลังเวทีก็ไม่มีการคุยกันหน้าเวทีออกไปก็ตึงอีกอึดอัดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าทำงานลำบากอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยอะหนูก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ปึ้งหนูคิดเองว่าหรือว่าเขาจะตึงกับเราเพราะว่าเรามางานช้าเราบกพร่องตรงที่ว่าตอนนั้นเรามางานช้าเราไม่ได้มาแบบมาออกแขกไม่ได้มาลำไม่ได้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าเขาตึงกับเราเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอ่ะหนูก็เลยปรับอย่างที่ทุกคนเห็นคือเดือนเมษาหนูอ่ะไม่ได้รับงานไลฟ์เลยค่ะหนูไม่ได้รับงานไลฟ์เลยเพราะว่าหนูบอกกับพี่สาวหนูว่าเราหยุดรับงานไลฟ์ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าหนูอ่ะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่มันบกพร่องหนูไม่ได้มาทำหน้าที่หนูก็เลยปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะปรับเปลี่ยนหนูหวังว่าไหนลองไม่ต้องรับงานไลฟ์แล้วมางานให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยรับงานมางานให้ตรงเวลานู่นนี่นั่นหนูก็ปรับแต่พอเราปรับแล้วเรามางานตรงเวลาเรามาทำหน้าที่ปกติกลับไม่มีใครคุยเลยหนักกว่าเดิมคือไม่คุยเลยหนูก็เริ่มค้างคาอยู่ในใจทุกคนเข้าใจหนูใช่ไหมหนูเคลียร์อ่ะหนูก็เลยตัดสินใจวันที่ประมาณ23หรือ24หนูเข้าไปคุยกับพี่เฮนก่อนแต่อย่างพี่เฮนโอเคไม่มีอะไรหนูก็บอกว่ากับหนูไม่มีอะไรแต่หนูพูดกับพี่เฮนนะคะหนูพูดกับพี่เฮนว่าพี่แต่หนูทำงานลำบากนะหนูไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรหนูทำอะไรผิดประมาณเนี้ยค่ะทีนี้หนูคุยแล้วค่ะคุยบนโรงลิเกเลยคุยบนโรงลิเกเลยแล้วหนูคุยกับเพื่อนก่อนแล้วหนูก็ไปคุยกับพี่ไอซ์คือคนติดตามสอนรามอะค่ะพี่ไอซ์ก็ไม่คุยกับหนูเหมือนกันทีนี้หนูก็เลยถามว่าพี่ไอซ์หนูอะก็คือกับพี่ไอซ์หนูเคยคุยเล่นคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆไปที่เขาไม่คุยอะเนาะหนูก็เลยถามพี่ไอซ์ตรงๆไปถามพี่ไอซ์ตรงๆว่าพี่ไอซ์เป็นอะไรกับหนูหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยเขาว่าไม่ได้เป็นอะไรนู่นนี่นั่นตัวของหัวหน้าเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับมึงนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้หนูก็โอเคก็คุยเคลียร์ตรงนั้นวันนั้นแต่อีกวันนึงหนูคิดว่าเดี๋ยวทางพี่ไอซ์หรือทางพี่เห็นเงี้ยแล้วก็คงจะคุยกับแบงค์หรืออะไรเงี้ยหนูก็แต่แบงค์ก็ยังนิ่งก็ไม่เราก็เลยอยากรู้ว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเราผิดอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบความค้างคาใจของเราก็เลยอยากถามกับตรงตัวเลยว่าเราผิดอะไรถ้าผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ไขถูกเราจะได้อะไรถูกอะไรอย่างเงี้ยนะอีกวันหนึ่งวันที่25หรือ26หนูเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าค่ะเข้าไปคุยกับหัวหน้าคุยว่ามันมีอะไรหรือเปล่านี่ไปทำอะไรให้แบบไม่พอใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เข้าไปถามกับเขาว่าแบบสรุปแล้วแบงค์บอกมาว่าที่ตึงอ่ะเพราะว่ามีคนมาเล่าให้แบงค์ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้แบงค์ดูเรื่องคู่จิ้นนุ่นแบงค์ในด้อมคู่จิ้นนุ่นแบงค์ค่ะ
ในด้อมคู่จิ้นนุ่นแบงค์ตัวแบงก์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่ารู้สึกว่าจิ้นเยอะเกินไปแล้วแบงก์ก็มองว่าทำไมตัวนุ่นอะทำไมถึงนิ่งทำไมไม่พูดอะไรเลยประมาณนี้ทำไมไม่พูดอะไรเลยทำไมถึงนิ่งทำไมไม่เลือกที่จะพูดอะไรเลยแบงก์ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคที่นุ่นนิ่งแล้วนุ่นไม่พูดอะไรเลยหรือนุ่นจะโอเคเรื่องด้อมคู่นุ่นก็เลยเอ้าไม่ได้ดีแล้วก็บอกว่าเราคุยตามภาษาเพื่อนกันนะไม่ได้ดีแบงค์เราถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราจะทำอะไรได้เพราะว่านุ่นไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นมานุ่นก็พูดกับแบงค์แบบนี้นะว่านุ่นไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเราจะไปรู้ได้ยังไงถูกปะคะหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าทุกวันเนี้ยด้อมเอ็ดนุ่นมันก็ยังมีอยู่เลยนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครสร้างขึ้นมานุ่นก็พูดไปแบบนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันมากขึ้นแบบแกไม่พูดอะไรเลยมันทำให้ฉันน่ะฉุกคิดหมายถึงว่าตัวแบงค์อ่ะฉุกคิดว่าหรือนุ่นจะโอเคกับด้อมคู่นี้หรือนุ่นจะไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้อะค่ะหนูก็เลยมันไม่ได้ดีคือทำไมค้างคาใจเรื่องไหนถามนุ่นก็ได้ว่าเอ้ยแกรู้เรื่องด้อมพวกนี้ไหมหรืออะไรอะไรแบบเนี้ยถามนุ่นก็ได้เพราะว่าตัวนุ่นเองนุ่นก็ไม่รู้แล้วแฟนคลับเม้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการจิ้นที่แบบเยอะเกินไปเท่าที่แบงค์พูดอะนะเหมือนประมาณเยอะเกินไปแล้วคนมาด่าน้องมาด่าน้องน้องน้องปอยมาด่าน้องปอยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอามาเปรียบเทียบกันกับนุ่นซึ่งนุ่นก็ไม่รู้เรื่องค่ะนุ่นก็ไม่รู้เรื่องนุ่นก็บอกอ้าวแล้วอย่างนี้นุ่นรู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะนุ่นไม่รู้เรื่องไงคือเราก็พูดได้แต่ว่าเราอ่ะไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ไปตามนั่งดูเม้นตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าใครมาด่าน้องอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหลักๆอ่ะคือเรื่องนี้มันทำให้เวลาที่ออกไปเล่นหน้าเวทีมันก็เลยเป็นการตึงกันเพราะไม่ค่อยอยากจะเล่นค่ะไม่ค่อยอยากจะเล่นทีนี้นุ่นก็เลยพูดไปตรงๆว่าแบงค์เนี่ยทำงานลำบากนะมันเป็นหลายเดือนแล้วแกต้องรู้สิว่าที่ผ่านมาเนี่ยกี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะดราม่าอีกอะนี่อยู่แบบแกคุยกับทุกคนแต่แกไม่คุยกับนี่เลยนี่ก็พูดไปตรงๆเพราะว่าตามภาษาเพื่อนกันเนี่ยค่ะหนูก็พูดไปตามภาษาเพื่อนกันน่ะนะทีนี้หนูก็บอกว่าแกต้องรู้เขาก็ใช่พยักหน้าจริงว่าก็คือตึงเพราะว่ามันส่งผลที่พอมีคอมเมนต์พวกนี้เปรียบเทียบนุ่นกับน้องหรือไปว่าน้องไปด่าน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีผลต่อหน้าเวทีค่ะมีผลต่อหน้าเวทีทีเนี้ยนุ่นก็ต้องกลับมาหวนคิดว่าแล้วเราอ่ะผิดอะไรแล้วนะวันที่นุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกดราม่าจากข้างนอกที่พาดหัวข่าวนะคะที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะในช่วงที่นุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกนุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะนุ่นเคยคิดว่ามันจะต้องอุ่นใจมากกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนเราเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะ
ทำไมเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเซฟโซนเลยเราคิดอย่างนี้แล้ววันที่หนูเจอปัญหาหนูไม่ต้องมีใครมาอบกอดหนูก็ได้หรือไม่ต้องมีใครมาดั้งจับมือแล้วกอดหนูว่าพี่โอนะไม่ต้องถามหนูสักคำถามหนูสักคำโอเคไหมดุนโอเคไหมเพื่อนมันเป็นไรบ้างแค่นั้นหนูไม่หวังอะไรเลยพอวันที่7ความที่หนูกลับมาแล้วหนูทบทวนตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูจะทำงานต่อยังไงหนูจะยังไงหนูก็คุยกับแม่เพราะหนูบีอยู่กันแค่กับแม่สองคนซึ่งตอนที่หนูพูดกับแบงค์ว่าแบงค์เนี่ยมันอึดอัดนะที่มันเป็นอย่างนี้ตัวแบงค์เองแบงค์ก็บอกว่าใช่ก็อึดอัดเหมือนกันมันควรจะจบยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าหลักๆ ก็คือเรื่องนี้เรื่องจิ้นแต่ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องไงหนูไม่รู้เรื่องนี้จะให้หนูพูดกี่ครั้งหนูก็ไม่รู้อีกว่าใครแล้วใครมาด่าน้องหนูไม่ได้รู้จักทุกคนไงพอหนูปรับปรุงทุกอย่างมันกลับแย่ลงทุกอย่างมันกลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับหนูเหมือนเดิมหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงแต่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่บอกผู้ใหญ่หนูส่งบอกแชทหนูบีมันเป็นแชทที่หนูส่งบอกนะตั้งแต่วันที่27เลยที่หนูไม่ได้ไปหนูส่งบอกพี่ดุลคือคนที่อยู่กับป้าแก้วหนูส่งบอกเขายาวเลยไม่ใช่แค่หนูไม่ได้ส่งบอกแค่ว่าหนูไม่สบายหนูบอกว่าหนูลานะจ๊ะหนูลานะเพราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยแชทยาวขนาดเนี้ยหนูไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่สบายแน่นอนหนูพูดแค่ว่าหนูพูดว่าหนูป่วยด้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆหนูอึดอัดใจแล้วหนูก็บอกถึงปัญหา